เปิดประเด็นข่าวค่ะสหรัฐหน้าแหกชาติยุโรปไม่รับคำไว้อะไรแฉลึกแกนำนาโต้เบื้องหลังก่อการร้ายเหตุฝักใฝ่รัสเซียจากที่บล็อกดิวอัปเดตได้เผยแพร่ข้อความถึงเหตุการณ์รุนแรงในตุรกีจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ออกมาเคลื่อนไหวแต่ยิ่งสร้างความบาดหมางให้กับตุรกียิ่งขึ้นนั้นทั้งนี้บล็อกดิวอัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีตุรกีไว้เมื่อวันที่14พฤศจิกายน65โดยระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างน่าสนใจว่าบริเวณชายแดนตุรกีต่อกับซีเรียและอิรักมีกลุ่มก่อการร้ายแยกดินแดนกบฏชาวเคิร์ดในหุบเขาที่ซับซ้อนกลุ่มติดอาวุธพวกนี้เป็นโปรตะวันตกได้รับการฝึกฝนในฐานทัพอากาศเถื่อนอัลฮารีสหรัฐในเมืองเออร์บิลคอยกำกับมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือกลุ่ม SDF ใช้คุ้มครองบ่อน้ำมันในซีเรียห้ามไม่ให้ชาวซีเรียและต่อต้านทหารซีเรียเข้าไปใกล้จากนั้นขโมยน้ำมันออกไปทางชายแดนอิรักด้วยขบวนรถขนน้ำมันโดยมีขบวนรถทหารอเมริกันติดธงสหรัฐขับนำทางแกนนำกลุ่มได้รับสัญชาติอเมริกันแล้วก็ชาติในยุโรปเพิ่งแฝงตัวเนียนไปในม็อบชาวอิหร่านจากนั้นก็ก่อเหตุก่อการร้ายทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วทำร้ายม็อบไปด้วยเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เข้าใจผิดกันการที่รัสเซียบรรลุข้อตกลงให้ตุรกีเป็นฮับขยายท่อพลังงานก๊าซแนวใหม่แทนท่อนอร์ดสตรีมที่ถูกมือมืดทำลายเพื่อนำก๊าซราคาแพงมาขายแทนการที่ตุรกีกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสร้างท่อก๊าซใหม่จากอิหร่านข้อพิพาทรุนแรงขึ้นข่มขู่กันด้วยอาวุธระหว่างตุรกีกับกรีซที่ทำให้ท่าเรือสนับสนุนด้านอาวุธกับความขัดแย้งสัญญาณพวกนี้ทำให้สหรัฐเขม่นตุรกีเหมือนเคยเขม่นเยอรมนีมาก่อนเพราะจะทำให้แผนการให้ยุโรปเลิกซื้อก๊าซรัสเซียกลายเป็นหมันไปแล้วสหรัฐก็จะไปขายพลังงานราคาแพงและครอบงำยุโรปไม่ได้เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาเกิดเหตุก่อการร้ายด้วยระเบิดขึ้นที่ถนนอิสติกลานอเวนิวของอิสตันบูลย่านช้อปปิ้งขณะที่ผู้คนกำลังเดินท่องเที่ยวจำนวนมากส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6รายบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า81รายประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์โดอานแห่งตุรกีระบุก่อนเดินทางไปประชุม G20 ที่อินโดนีเซียว่าเป็นการโจมตีที่ทรยศและผู้ที่ลงมือจะต้องถูกลงโทษข้อมูลที่ได้รับก็เป็นการกระทำการก่อการร้ายอัยการ5คนได้รับมอบหมายให้สอบสวนเหตุระเบิดครั้งนี้ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยตุรกีได้จับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้วจำนวนกว่า46รายระบุว่าเป็นกลุ่มแยกดินแดนพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKKหญิงผู้ต้องหาคนสำคัญก็เป็นชาวเคิร์ดซีเรียได้รับการฝึกฝนโดยกลุ่มติดอาวุธเคิร์ด PYD จากภาพกล้องวงจรปิดเธอเป็นคนทิ้งพัสดุไว้บนถนนท่ามกลางผู้คนซึ่งต่อมาก็เกิดระเบิดขึ้นรัฐมนตรีมหาดไทยตุรกีกล่าวโจมตีสหรัฐที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายเคิร์ดข้อความแสดงความเสียใจจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งตุรกีก็รู้ว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอิสตันบูลได้รับการประสานงานจากที่ใดเราไม่ยอมรับความเสียใจจากสถานทูตสหรัฐสิ่งนี้จะทำให้เกิดรอยร้าวรอบใหม่ระหว่างตุรกีสวีเดนกรีซสหรัฐย่ำแย่หนักขึ้นอีกครั้งเพราะตุรกีมองว่าตนถูกทรยศล่าสุดวันที่15พฤศจิกายน65ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวผ่านบล็อกติดด้วยว่าตุรกีสงสัยว่าอเมริกาส่งกลุ่มก่อการร้ายไปป่วนในประเทศขณะนี้วินยูชนหลายชาติกำลังต่อต้านอิทธิพลของอเมริกาในประเทศของตนตุรกีก็เช่นกันระยะหลังรัฐบาลตุรกีหันไปเข้าข้างรัสเซียมากจึงเกิดระเบิดพีชีพขึ้นมาในตุรกีทำให้ชาวตุรกีหลายคนเสียชีวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกีออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มก่อการร้ายเป็นพวกหัวรุนแรงชาวเคิร์ดในซีเรียที่อเมริกาหนุนหลังจึงไม่ขอรับคำไว้อะไรจากสถานทูตอเมริกาเพราะรู้กันอยู่ว่าอเมริกาส่งกลุ่มก่อการร้ายไปลงมือในตุรกีเพราะเห็นว่าตุรกีกำลังตีตัวจากหรือให้ความสำคัญแก่รัสเซียมากกว่าอเมริกานี่คือภัยจากอเมริกาพันธมิตรนาโต้ด้วยกันแท้ๆครับสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ